สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการสารบัญอาชีพนะครับชุดช่างตัดผมนะครับรายการที่จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับรายการที่จะพาท่านไปพบกับอาชีพต่างๆนานามากมายนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเรานำเสนอเรื่องช่างตัดผมนะครับซึ่งก็ผ่านไปแล้วหลายตอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่เราจะจบเรื่องของการตัดผมทรงรองทรงสูงนักเรียนนะฮะหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าทรงนักเรียนนี่แหละนะครับหลังจากที่เราซ้อมมือนะครับกับหัวหุ่นกันมาแล้วหลายตอนเลยทีเดียววันนี้ผมบอกเลยนะฮะวันนี้ท่านวิทยากรของเรานะครับจะมาสาธิตกับศีรษะคนจริงเอาละวันนี้นะฮะสำหรับท่านที่มีนายแบบนะครับอยู่ที่บ้านก็ไปเรียกมาเลยนะฮะใครที่มีหัวหุ่นอยู่แล้วก็ใช้ต่อได้นะครับส่วนท่านที่เพิ่งเปิดมาเจอเรานะครับไม่ต้องห่วงเลยประเดี๋ยวนะฮะท่านอาจารย์จะมาทบทวนกันแบบว่าเอาไปหากินกันได้เลยถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วล่ะก็นะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของทรงนักเรียนกันต่อนะคะตอนที่เราจะสาธิตในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการวางหวีแล้วก็ปัตตะเลี่ยนในจุดกลมกลืนค่ะนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์รัฐก็คงจะตัดจริงให้ดูด้วยเลยนะคะจะได้ฝึกกันได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ก่อนการที่เรามีในแบบตัดจริงมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่วิธีการคลุมผ้าลงแป้งนะคะจากอันแรกเลยนะคะเราก็จะลงแป้งหรือใช้แป้งทาในส่วนที่กันไม่ให้เศษผมหล่นลงไปที่ตัวของลูกค้าค่ะก็จะเป็นลักษณะว่าเอาผู้นะคะแตะแป้งลงเบาๆนะคะรอบด้านหลังของคอนะคะด้านข้างนะคะหลังหูนะคะเพื่อไม่ให้เวลาเศษผมหล่นลงไปแล้วจะทำให้ติดที่ผิวหนังได้นะคะวิธีการคลุมผ้าก็โดยการวิธีว่าถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยการตัดผมชายเนี่ยเราจะคลุมผ้าที่ด้านหน้าเพื่อกันไม่ให้ลูกค้าเนี่ยนะคะเสร็จผมหล่นลงไปที่ด้านหน้านะคะคลุมด้านหน้าเลยนะคะกันเศษผมเงยหน้านิดนึงค่ะค่ะการเสร็จผมไม่ให้หล่นลงไปร่วงลงไปที่ด้านหน้าของคอนะคะแล้วเราถึงจะตามด้วยผ้าคลุมซอยผ้าคลุมซอยนะคะสำหรับผ้าคลุมซอยเนี่ยก็ในการเลือกใช้ก็สามารถใช้สีสันใช้พื้นที่มีสีสันก็ได้นะคะแล้วก็เวลาที่คลุมก็ให้คลุมจากด้านข้างค่ะไปข้างใดข้างหนึ่งข้างซ้ายไปข้างขวาหรือข้างขวาไปข้างซ้ายก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ติดให้ค่อนข้างมิดชิดนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่ตัดผมเศษผมจะได้ไม่ตกไปอยู่ที่ตามเสื้อหรือตามตัวของลูกค้าค่ะการตัดทรงนักเรียนนะคะเราจะเริ่มกันตั้งแต่ด้านข้างก่อนซ้ายหรือขวาก็ได้อยู่ที่แต่ละท่านที่ถนัดนะคะเราจะใช้ปัตตะเลี่ยนไถตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปเลยนะคะเราเรียนกันบทที่1บทที่2บทที่3กันมาแล้วแต่วันนี้เราจะมาดูของจริงว่าวิธีการที่ตัดจริงเนี่ยเราจะตัดอย่างไรนะคะให้ทุกท่านนะคะให้สังเกตจากเขาเรียกว่าสังเกตแนวผมนะคะการตัดปัตตะเลี่ยนจะต้องตัดย้อนผมตลอดนะคะการวางปัตตะเลี่ยนก็โดยการวางย้อนเส้นผมตัดขึ้นไปนะคะปัตตะเลี่ยนจะได้กินผมได้หมดนะคะแล้วก็เกลี้ยงนะคะเรียนนิดนึงค่ะนะคะเราจะเริ่มจากด้านหลังหูก่อนนะคะไถขึ้นไปเลยนะคะอันนี้คือท่าแรกนะคะไถจากด้านหลังหูแล้วเราก็ย้อนกลับมาไถด้านหน้าย้อนกลับขึ้นมานะคะย้อนเส้นผมขึ้นมานะคะย้อนเส้นผมขึ้นมานะคะค่ะแล้วค่อยเริ่มจากด้านหลังไปเรื่อยๆนะคะจะรับไถช้าๆให้ดูนิดหนึ่งนะคะวิธีการจับปัตตะเลี่ยนนะคะให้ดูวิธีการจับปัตตะเลี่ยนด้วยนะคะเรามีการสอนไปตั้งแต่ช่วงตอนที่1ตอนที่2ไปแล้วแต่อันนี้เป็นการจับจริงแล้วนะคะว่าเวลาที่จับแล้วเนี่ยเวลาที่
เราไถเนี่ยเราวางน้ำหนักมืออย่างไรค่ะจุดของนิ้วโป้งนะคะแต่ต้องอยู่ที่จุดปิดเปิดสวิตช์ปิดเปิดตลอดนะคะสามารถเลื่อนปิดหรือเปิดได้เลยนะคะค่ะไถขึ้นไปเลยค่ะนะคะไถเบาๆเท่านั้นนะคะเพราะปัตเตอร์เลี่ยนเขาจะทำงานเองนะคะไม่ต้องกดเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโดนหนังศีรษะแล้วก็จะเจ็บนะคะช้าๆนะคะไถขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจุดที่สังเกตนะคะว่าไถขึ้นไปแค่ไหนนะคะก็คือสังเกตจากด้านข้างก่อนนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กเลยคือตั้งแต่เด็กชั้นป.1ถึงป.6เนี่ยนะคะเราจะจุดกำหนดที่ด้านข้างของลูกค้าคือจุดลูกแก้วคือจุดช่วงขมับนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าลูกแก้วนะคะตรงนี้จะเป็นขมับสูงกว่าขมับนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นจุดลูกแก้วนะคะส่วนด้านหลังจุดที่สังเกตเลยนะคะก็คือจุดขวัญ นะคะให้สังเกตจากจุดขวัญ นะคะเวลาไถขึ้นไปนะคะให้ต่ำกว่าจุดขวัญ1นิ้วนะคะจากจุดขวัญสังเกตเวลาเราไถขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะไถขึ้นมาขาวเนียนกลืนกลมในจุดที่ต่ำจากขวัญเนี่ยนะคะ1นิ้วเวลาที่เราไถปัตเตอร์เลี่ยนเนี่ยนะคะให้เก็บให้เกลี้ยงไปเลยใช่ไหมคะจารัตใช่ค่ะเวลาไถเนี่ยนะคะพยายามอย่าใหเหลือแบบจุดกระดำกระด่างนะคะเวลาไถก็คือจับปัตเตอร์เลี่ยนเบาๆนะคะอย่า กดไปที่หนังศีรษะลูกค้านะคะไถเก็บงานให้เกี้ยงเลยอย่าให้เศษผมหรือตอผมเนี่ยนะคะมันยาวไม่สม่ำเสมอกันนะคะต้องเก็บให้เนียนเท่าๆกันเลยวิธีการไถก็คือเราจะวางไปครั้งละ1หน้าปัตเตอร์เลี่ยนนะคะครั้งละ1หน้าปัตเตอร์เลี่ยนนะคะที่สำคัญนะคะให้ดูจุดขวัญใช่ไหมคะจาราจุดขวัญค่ะให้นะคะสังเกตจากจุดขวัญ นะคะว่าเราต้องต่ำกว่าขวัญประมาณ1นิ้วนะคะมันจะมีข้อสังเกตอยู่ตรงที่ว่าถ้าคนที่ขวัญสูงนะคะต่ำกว่าจากขวัญ1นิ้วถ้าคนที่มีขวัญต่ำลงมาอยู่ในจุดต่ำให้ต่ำกว่าจุดขวัญแค่1เซนนะคะทีนี้ต้องดูจุดขวัญของแบบเป็นหลักนะคะว่าขวัญเขาอยู่ในช่วงไหนนะคะนะคะเก็บงานไถยาวให้เกี้ยงเลยนะคะด้านหลังหูนะคะเก็บงานขึ้นไปนะคะไถย้อนมาที่ด้านหน้านะคะไถเหมือนครั้งแรกที่ลงใช่ไหมคะไถย้อนนะคะเวลาด้านหลังหูเนี่ยเราจะไถย้อนเวลาด้านหน้าหูเราจะย้อนเส้นผมกลับออกไปนะคะโดยเฉพาะบริเวณเหนือริมหูะนะคะริมใบหูต้องเก็บงานให้เกี้ยงนะคะเก็บงานให้เกี้ยงนะคะไม่ใช่พอลูกค้ากลับไปบ้านแล้วยังเหลือเอากรรไกรตัดได้นะงั้นต้องเก็บงานให้เกี้ยงให้ดูทุกส่วนเลยนะคะว่าผมสะอาดไหมนะคะทุกจุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บด้วยการวางหวีะนะคะจุดกลมกลืนจุดสำคัญคือจอนกับข้างหูนะคะจอนกับข้างหูเนี่ยเก็บงานให้สะอาดก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดส่วนล่างให้เกี้ยงเกาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำงานในส่วนบนด้านล่างเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บเสร็จผมให้ลูกค้านิดนึงนะคะจะได้ไม่คันนะคะค่ะคราวนี้เราจะเริ่มเก็บงานที่ด้านบนกันละนะคะด้านบนนะคะให้สังเกตว่าวิธีการตัดด้านบนให้ได้ง่ายที่สุดเลยนะคะมันจะมีวิธีการวางหวีนะคะหวีอันที่หนึ่งนะคะให้วางในลักษณะแนวเฉียงแนบกับส่วนของลูกแก้วนะคะนะคะจุดที่2นะคะเริ่มเฉียงหวีเป็น45องศาเชื่อมกันมาเชื่อมกันมาทีละ1หน้าหวีนะคะทีละ1หน้าหวีนะคะแนบหวีตรงๆนะคะเ
ขาเรียกวิธีการเดินหวีนะคะอันดับแรกเลยก็คือลักษณะของการจับหวีนะคะใช้นิ้วนางจับหวีในลักษณะนี้นะคะจับหวีนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะแล้วก็ใช้นิ้วนางเป็นตัวยั้งจุดตำแหน่งนะคะเพื่อให้หน้าหวีเนี่ยเดินได้สม่ำเสมอนะคะก็คือวางนิ้วนางบนศีรษะเบาๆใช่ไหมคะจะลัดเพื่อจะได้รักษาระดับองศาของหวีใช่ค่ะนะคะให้เดินหน้าหวีได้แบบสม่ำเสมอนะคะจะลัดค่อยๆทำโดยการที่วางนิ้วนะคะไว้บนศีรษะของลูกค้าเบาๆไม่ต้องกดแรงนะคะค่ะวิธีการวางหน้าปัตตาเลียนนะคะถ้าเราเก็บงานที่ด้านบนนะคะให้สังเกตว่าเราจะไม่วางหน้าปัตตาเลียนในลักษณะนี้เราจะเอียงหน้าปัตตาเลียนด้านข้างขึ้นนะคะเก็บเฉพาะด้านล่างของปัตตาเลียนนะคะลักษณะนี้นะคะอย่าตัดลักษณะนี้เพราะว่าถ้าเกิดพลาดขึ้นไปนะคะปัตตาเลียนก็จะไปกินผมแล้วจะทำให้เกิดการแหว่งได้เดินนิ้วถอยหลังนะคะถอยหลังไปทีละหนึ่งหน้าหวีนะคะนิ้วมือก็ยังคงยั้งอยู่ใช่ไหมคะจารัตยังคงยั้งอยู่ค่ะให้เห็นด้านข้างกันชัดๆนะคะให้วางหวีนะคะแนบกับศีรษะนะคะก็จะมีเศษผมที่เห็นอยู่ว่าเลยหวีขึ้นมานะคะเราก็จะใช้ปัตตาเลียนเก็บในส่วนนี้ออกซะนะคะพอเก็บออกเราจะเห็นตอผมเป็นเงานะคะเป็นเงาลางๆลางๆนะคะจารัตบอกว่าให้ไล่ค่ะทีละหนึ่งหน้าหวีนะคะก็คือถอยหลังไป1หน้าหวีนะคะถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะวนไปตามรูปศีรษะนะคะนิ้วยังคงใช้นิ้วนางยั้งในจุดตำแหน่งของบนศีรษะอยู่นะคะเพื่อที่เราจะได้เคลียร์หวีได้ในแนวเดียวกันนะคะจารัตจะเก็บขอบให้ดูกลมกลืนก่อนนะคะแล้วก็พอถึงใกล้อีกด้านหนึ่งค่ะนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นเก้าอี้บาร์เบอร์ที่ไม่สามารถหมุนได้ค่ะตัวช่างจะต้องหมุนตามต้องหมุนเดินค่ะเดินหมุนนะคะเดินรอบนะคะค่ะแต่ถ้าเก้าอี้ที่ใช้ตัดหมุนได้นะคะเราก็หมุนเก้าอี้นะคะค่อยๆไล่ไปพอถึงในจุดด้านตรงลูกแก้วอีกฝั่งนึงนะคะให้นอนหวีนะคะนอนหวีแนบนะคะถ้าเก็บด้านข้างทั้งหมดเราจะตั้งหวีขนานไปกับลูกกระโหลกศีรษะนะคะแต่พอถึงจุดลูกแก้วเราจะนอนหวีนะคะเพื่อเก็บในส่วนที่ต่ำในส่วนของตรงส่วนลูกแก้วออกนะคะถ้าเราใช้หวีอันใหญ่แล้วนอนหวียังไงเราก็ยังเหลือตอผมเหลือตอผมค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในการที่เราใช้หวีใหญ่เนี่ยเก็บงานนะคะก็จะได้เขาเรียกได้ตอผมหรือได้เงาผมที่สม่ำเสมอใช่ค่ะจารัตก็ยังเก็บในส่วนไหนที่ยังเหลือเศษอยู่ยังเหลือเศษอยู่นะคะเราก็จะวางหวีเอียง45องศานะคะจารัตวางจังหวะของ45องศาให้ดูชัดๆนิดนึงนะคะจะไม่มีการกดหวีนะคะเราวางหวีแนบลงไปเฉยๆนะคะส่วนที่ผมเลยหวีขึ้นมานะคะเราก็เก็บงานออกนะคะเก็บงานออกนะคะแต่จะไม่กดหวีนะคะถ้ากดหวีเนี่ยหวีจะงอแล้วมันจะเกิดแอ่งพอเกิดแอ่งเดี๋ยวพอเวลาเราไถปัตตาเลียนไปแล้วนะคะก็จะเกิดแนวผมที่ไม่เท่ากันนะคะงั้นเก็บการเก็บขอบของทรงนักเรียนเนี่ยนะคะต้องให้ขาวนวลและกลมกลืนนะถ้าว่าในส่วนของที่ต่อจากจุดขาวขึ้นมานะคะจะต้องเป็นจุดนวลก็คือจุดที่เห็นตอผม
นะคะเห็นตาผมเป็นเงานะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเนื่องจากว่ากะโหลกศีรษะนะคะแต่ละคนไม่เท่ากันจะมีจุดบุ๋มมีจุดอะไรไม่เท่ากันการที่เราใช้หวีใหญ่เก็บเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเก็บส่วนที่มันบุ๋มลึกลงไปเนี่ยไม่ได้นะคะเราก็จะใช้หวีเล็กเป็นการเก็บเงาให้เท่ากันนะคะการจับหวีก็ลักษณะเดียวกันนะคะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับนะคะใช้นิ้วกลางเป็นตัวยั้งนะคะแล้วก็นิ้วนางก็คือนิ้วนางใช้การนิ้วนางเป็นการยั้งนิ้วเพื่อให้ระดับในการเดินหวีเนี่ยเท่ากันนะคะงั้นเราจะไม่กดหวีในลักษณะของหวีเล็กเนี่ยยิ่งต้องห้ามกดถ้าเรากดหวีลงไปปุ๊บนะคะหวีมันจะเครียดหวีเล็กจะอ่อนตัวแล้วมันจะเกิดความโค้งเพราะฉะนั้นเราจะวางหวีแนบลงไปเฉยๆนะคะวางหวีแนบลงไปเฉยๆเก็บในส่วนที่นะคะต้องการให้ผมส่วนที่เหลือบางส่วนเนี่ยกลมกลืนกันขึ้นไปนะคะค่ะพอเราใช้หวีเล็กเก็บงานนะคะงานก็จะดูกลมกลืนมากขึ้นมันจะเนียนขึ้นกว่าเดิมนะคะการใช้หวีเล็กนะคะจะใช้ได้ตั้งแต่ปลายสุดของหวีนะคะหรือขึ้นมาที่เกือบกลางหวีในกรณีที่พื้นที่กว้างนะคะเราก็จะใช้ในส่วนกลางของหวีเวลาที่เราทาบหวีลงไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะมีตอผมให้เราเก็บงานได้นะคะเนี่ยเรียกว่าเก็บความกลมกลืนในส่วนที่เหลือขอบนะคะหรือการไล่ขอบให้เนียนขึ้นนะคะอย่างในกรณีด้านหลังนะคะเราต้องเก็บให้มันเนียนกลมกลืนขึ้นไปเลยนะคะในลักษณะของขวัญก็คือต่ำจากขวัญประมาณ1นิ้วจะเป็นลายของเงาผมนะคะฉะนั้นในเรื่องของการตัดแล้วก็การวัดระดับว่าตรงส่วนไหน1นิ้วหรือตรงส่วนไหน1เซนก็จะต้องรู้ด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะค่ะฉะนั้นในการคำนวณว่าตรงไหน1นิ้ว1เซนเนี่ยเราก็ต้องกะจังหวะให้ดีด้วยนะคะก็คือถ้าเป็นทรงนักเรียนนะคะให้จำง่ายๆเลยค่ะว่ามีอยู่2จุดที่สังเกตนะคะก็คือจุดลูกแก้วแล้วก็จุดขวัญ นะคะถ้าคนที่มีขวัญสูงให้ต่ำกว่าจากขวัญ1นิ้วถ้าคนที่มีขวัญต่ำให้ต่ำกว่าจากขวัญแค่1เซนนะคะรูปของทรงก็จะได้พอดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีขวัญต่ำแล้วเราเลยลงไป1นิ้วเนี่ยมันจะทำให้ส่วนหลังเนี่ยเกิดการแรงเงาที่ต่ำลงไปนะคะมันจะไม่ใช่ทรงนักเรียนใช่นะคะนะเก็บงานในส่วนที่เราดูว่าส่วนนั้นเนี่ยยังไม่กลมกลืนดีให้หมดนะคะโดยการใช้หวีเล็กเก็บเนี่ยมันจะได้ความเนียนของต่อผมที่เหลืออยู่นะอย่างด้านข้างนะคะเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีไรผมที่มันยาวเกินไปแล้วความเนียนจากจุดขาวเนี่ยไม่คืนกันเราก็จะใช้หวีเล็กนะคะเป็นการเก็บงานนะคะพอเราหวีเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นเศษผมเลยนะคะว่ามีต่อผมเนี่ยเลยขึ้นหวีขึ้นมาจุดนี้คือจุดที่เราต้องเก็บหมดนะคะนี่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ร่องตรงนี้นะคะมีการบุ๋มตัวนะคะให้เราใช้หวีในแนวนอนแต่ถ้าตรงนี้ไม่มีร่องลึกนะคะเราจะใช้ในส่วนของปลายหวีนะคะส่วนของปลายหวีนะคะเพราะว่าปลายหวีสุดเนี่ยจะบางเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเก็บงานตรงนี้เราต้องการเก็บแค่ความเนียนขึ้นไปในส่วนของขอบนะคะเราก็จะเก็บงานในส่วนของปลายหน่อยเดียวเองนะคะเอาให้จุดเนียนเท่าๆกันเลยนะคะเรียกการไล่ระดับของความขาวนวลกลมกลืนขึ้นไปนะคะเราจะมาไล่เส้นผมด้านบนให้เป็นแนวตรงหมดเลยนะคะการตัดผมด้านบนนะคะจะใช้หวีใหญ่เป็นหลักนะคะวิธีการเก็บงานก็คือ
ต้องหาฐานตรงกลางก่อนนะคะวิธีการเก็บงานก็คือใช้การจับหวีในลักษณะเดิมนะคะเก็บฐานตรงกลางก่อนแต่นี้ตรงกลางเนี่ยต้องการจะยาวขึ้นมาแค่ไหนนะคะมาตรฐานเลยก็คืออยู่ที่ประมาณ1เซนหรือ1เซนครึ่งนะจังหวะการวางมือก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็คือยังต้องใช้นิ้วเป็นตัวยั้งเป็นตัวยั้งอยู่นะคะเพื่อรักษาระดับองศาของหวีให้เกิดความสม่ำเสมอการยั้งก็คือถ้าเกิดว่าเรายั้งนิ้วเข้าไปเนี่ยทุกจังหวะที่เราที่นิ้วเราเดินไปเนี่ยแนวของหวีจะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยนะคะฉะนั้นเวลาที่เราเดินหวีเนี่ยนะคะก็จะต้องค่อยๆไล่นะคะค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละส่วนนะคะต้องมั่นใจว่าเวลาที่เราเดินหวียั้งเดินนิ้วไปเนี่ยค่ะการวางแนวของหวีเราจะเท่ากันทุกช่อก็โดยการลักษณะว่าวางไล่ไปอย่างนี้เลยนะคะให้เท่ากันฉะนั้นเวลาตัดขึ้นมาแล้วเนี่ยเส้นผมด้านบนเนี่ยมันจะไม่สั้นๆยาวๆนะคะจะเกิดความสม่ำเสมอใช่ค่ะแล้ววิธีการตัดด้านหลังในจุดด้านหลังนะคะจุดด้านหลังที่เกือบถึงจุดขวัญเนี่ยให้ย้อนเส้นผมเพราะถ้าเราหวีไปตามเส้นผมเนี่ยผมจะไม่เข้ามาอยู่ในหวีเพราะฉะนั้นเราจะเดินย้อนเส้นผมถ้าเราเดินย้อนเส้นผมนะคะมันจะเข้ามาอยู่ในหวีทั้งหมดนิ้วมือก็ยังคงยั้งไว้ที่ศีรษะเหมือนเดิมใช่ค่ะนะคะถ้าด้านบนนะคะถ้าท่านไหนไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่มีความถนัดในการจับปัตเตเลียนนะคะปกติแล้วถ้าเราจับปัตเตเลียนลักษณะจับคว่ำอย่างเงี้ยโอกาสที่ถ้าท่านยังไม่คล่องมือพอเนี่ยจะเกิดการพลาดได้นะคะเพราะเวลาจับด้านบนเนี่ยถ้าท่านไหนที่ยังไม่คล่องให้จับปัตเตเลียนด้วยการหงายมือนะคะนิ้วโป้งยังคงอยู่ที่ลักษณะการปิดเปิดได้เหมือนเดิมถ้าเราจับในลักษณะนี้โอกาสที่จะพลาดที่ปัตเตเลียนจะกินผมหรือเกิดการแบ่งของผมเนี่ยจะไม่มีนะคะนะคะเดินหวีไปเรื่อยๆนะคะโดยการยั้งมือเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตัดด้านข้างขวาไปแล้วนะคะวิธีการตัดด้านข้างซ้ายนะคะก็คือจะต้องมายืนกว่างซ้ายแล้วก็เก็บย้อนผมกลับเข้าไปนะคะเรายืนฝั่งนี้เราจะย้อนผมในลักษณะนี้จากหน้ามาข้างหลังใช่ค่ะแต่พอมาด้านซ้ายเราก็จะย้อนจากด้านหน้าไปด้านหลังเหมือนกันนะคะเก็บงานด้านหลังนะคะให้ใช้วิธีการใช้หวีย้อนผมย้อนผมนะคะเราก็จะเห็นแนวผมที่เกิดลายผมนะคะที่เป็นเงามีตอผมยาวขึ้นมาแต่ว่ามีเงาของผมให้เห็นนะคะการเก็บในจุดจุดขวัญ นะคะเพื่อให้ผมเนี่ยนะคะเกิดความเนียนและกลมกลืนนะคะในส่วนของจุดขวัญทั้งหมดนะคะวางหวีเลยนะคะวางหวีย้อนกับเส้นผมนะคะย้อนเส้นผมไปเลยค่ะแล้วเวลาเดินก็ต้องค่อยๆเดินหน้าหวีใช่ไหมคะค่อยๆเดินหน้าหวีไปข้างล่างหนึ่งหน้าหวีนะคะหนึ่งหน้าหวีไล่ไปเรื่อยๆนะคะส่วนเส้นผมที่เกินขึ้นมาอยู่บนหวีนะคะเราก็ไล่ออกนะคะส่วนไหนที่ไม่ติดก็ไม่ต้องไล่แล้วนะคะก็คือ
ไล่ในส่วนที่เกินหวีขึ้นมาแล้วกันนะคะเป็นการเก็บความกลมกลืนด้านบนนะคะหรือเก็บฐานด้านบนเนี่ยนะคะให้เป็นเหลี่ยมนะให้เท่ากันทั้งหมดนะคะพยายามสำคัญนะอาจารย์บอกตั้งแต่ต้นว่าในการที่จะวางนิ้วมือนิ้วมือนะคะการวางนิ้วมือนะคะคือวางตัวยั้งเป็นตัวยั้งลักษณะวางหวีไล่ยั้งไปตลอดนะคะก็ต้องในเรื่องในการยั้งนิ้วตรงนี้นะคะต้องให้ในระดับเดียวกันถ้าเราวางไม่ยั้งนิ้วเราใช้วิธีการอย่างนี้เฉยๆลงไปนะคะมือเราจะไม่นิ่งนะคะก็จะไล่ไม่ได้ส่วนนะคะเก็บความกลมกลืนทั้งหมดนะคะดูลายทั้งหมดเลยนะคะว่าความกลมกลืนทั้งด้านข้างด้านบนนะคะเส้นผมเท่ากันไหมนะคะถ้าตัดอยู่กับหน้ากระจกแล้วก็จะสามารถเล็งเส้นผมด้านบนได้ว่าเส้นผมด้านบนเนี่ยเป็นแนวเดียวกันไหมนะคะถ้ายังเหลือเศษเหลือมุมที่มันยังเป็นจุดสูงจุดต่ำอยู่นะคะเก็บงานให้เกี้ยงนะเท่ากันแล้วนะคะด้านบนนะคะโอเคนะตามมุมตามขอบทั้งหมดนะคะพยายามเก็บให้กลมกลืนนะคะเก็บเสร็จแล้วนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเศษผมด้านบนนะคะเหลือจุดอะไรหรือเปล่าให้ใช้แปรงนะคะแปรงสำหรับเก็บงานเก็บเศษผมให้เกี้ยงเลยนะคะเราก็จะรู้ว่าเศษผมที่ตัดออกไปแล้วเนี่ยเหลือเศษในส่วนใดบ้างเราจะได้เก็บส่วนนั้นให้สะอาดอีกทีนะคะฉะนั้นก็คิดว่าคงจะไม่ยากเกินไปนะคะถ้าดูมาตั้งแต่ตอนที่1มาเรื่อยๆเลยเนี่ยนะคะก็คงจะสามารถนำไปใช้ในการที่จะฝึกตัดนะคะแล้วก็คงจะสามารถนำไปใช้กันได้นะคะได้ค่ะฝึกสักนิดหน่อยก็จะได้ความคล่องตัวแล้วก็สามารถเอามาตัดจริงๆได้นะคะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับการตัดผมรองทรงสูงนักเรียนก็จบเรียบร้อยนะฮะสำหรับท่านที่มั่นอกมั่นใจว่าโอ้โหนี่ตัดได้แน่นอนนะฮะชัวอาจารย์สอนมาเป๊ะเป๊ะทำตามขั้นตอนชัวก็ต้องบอกว่าอย่ามัวรอช้านะฮะเปิดตัวหาสตางค์กันได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่ารับเฉพาะทรงนักเรียนทรงเดียวก่อนก็ได้ทรงอื่นเนี่ยใจเย็นเพราะว่าเดี๋ยวค่อยเรียนรู้จากท่านอาจารย์นะฮะแน่นอนความรู้นี่แน่นเอียดแล้วก็ท่านอาจารย์กระซิบมาบอกกับผมว่าเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยนะอย่าเพิ่งเรียกราคาแบบสูงเกินตัดแบบเด็กๆราคาเด็กๆ 20-30 บาทไปก่อนนะพอแบบว่าเหมือนกับเป็นการฝึกวิทยายุทธกันไปก่อนนะฮะอีกหน่อยพอเก่งแล้วเนี่ยก็คอยว่ากันอีกทีนั่นเองใครที่อยากได้รางวัลนะครับเชิญทางนี้เลยนะครับกับคำถามประจำสัปดาห์นะครับคำถามสัปดาห์นี้ถามคุณผู้ชมว่าคำว่าจุดกลมกลืนที่วิทยากรอธิบายไปนั้นสังเกตได้จากจุดไหนของศีรษะทราบหรือเปล่าเอ่ยนะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมสนุกนะครับง่ายๆเลยครับให้ท่านเขียนคำตอบที่ถูกต้องนะครับลงในไปรษณียบัตรนะครับแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางสมาคมเสริมความงามและบริษัท Just Model แห่งประเทศไทยนะครับมีผลิตภัณฑ์มอบให้สำหรับผู้ที่ตอบถูก5ท่านแรกนะครับรอรับได้เลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีข้อเสนอแนะติชมรายการนะครับก็สามารถส่งมาได้แบบไม่ต้องเกรงอกเกรงใจเลยนะฮะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอะไรที่ช่วยกันได้เราก็ช่วยกันไปนะครับไม่ใช่ AR ก็ประท้วงไม่ชอบอะไรก็ปิดถนนแบบนี้เนี่ยไม่สร้างสรรค์กันเลยจริงไหมครับพี่น้องครับเฮ้ยชักยังไงนะฮะตัดผมอยู่ดีๆก็วนเข้ามาเรื่องของบ้านเรื่องของเมืองนะฮะเอาล่ะก่อนจากกันวันนี้นะครับมีข้อคิดดีๆมาฝากถึงคุณผู้ชมนะครับถ้าบ้านเมืองล่มสลายเราจะไปตัดผมให้คนไทยที่ไหนกันเอาล่ะดูวุ่นแล้วฮะดูเพ้อนะฮะฟังดูแปลกๆแต่ก็พอใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการสารบัญอาชีพนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับผม